ครับนี่ก็จะเป็นซีเควนซ์แบบละเอียดนะครับก็จะมาอธิบายโค้ดส่วนแรกเลยก็อันนี้ส่วนแรกจะเป็นการเซตลงบอร์ดเข้าลูป Y แล้วก็เปรียบเทียบกับ Vin กับค่าที่กำหนดเป็น0แตกต่างกันที่ค่า Ifโดย if จะเลือกสมการเส้นตรงจากค่า ii โดยแบบหยาบจะใช้แค่สมการเส้นตรงสมการเดียวนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วโวลต์จะไม่เป็นเส้นตรงเราจึงมาทำให้เป็นเส้นตรงโดยในแต่ละค่า ii if มาเรื่อยๆแล้วตรงกับค่าอะไรก็ออกมาเป็นค่านั้นเป็นซีเควนซ์แบบละเอียดนะครับก็จากออสซิลโลสโคปค่า Vmax อ่านได้เป็น 2.72 โวลต์ส่วน LCD อ่านได้เป็น 2.611 ก็จะอ่านได้ละเอียดกว่านะครับ